สวัสดีครับรายการจามนพพบปัญหาในครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เจอมาก็คือเชฟได้เข้าไปเอาซอสทำบัญชีนะฮะตรวจสอบบัญชีภาษีใช่ไหมของลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะในกรุงเทพแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการขอขึ้นภาษีมั้ยค่ะประมาณลูกค้าท่านนี้ก็จ้างทำบัญชีว่าไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างเขาทำของเขาเองค่ะนะฮะแล้วก็เขามาปรึกษาอะไรคุณแล้วมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะก็คือบริษัทแห่งนี้นะคะเป็นโรงงานเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตนะคะเป็นโรงงานรับจ้างผลิตแล้วก็เขาเนี่ยเขาใช้บริการสำนักงานบัญชีที่อื่นอยู่นะคะในการทำบัญชีแล้วก็บังเอิญว่าสำนักงานบัญชีที่นั้นไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเขานะคะไม่มีเวลาว่าที่จะมาดูแลเขาเขาเลยมาได้จ้างสำนักงานบัญชีเยลโล่นะคะสรุปเขาจ้างเราทำบัญชีด้วยเหรอไม่จ้างเราเข้าไปสอนเขาทำบัญชีอ๋อเขาทำเองเขาทำเองเขาจบบัญชีมาจบบัญชีมาค่ะแล้วไงจบบัญชีมาแต่ว่าทำเองบ้างแล้วก็ให้สำนักงานบัญชีอีกที่นึงเนี่ยมาตรวจบัญชีที่เขาทำนะคะว่าถูกไม่ถูกแล้วก็แก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าสำนักงานบัญชีอีกที่นึงเนี่ยไม่มีเวลามาตรวจเขาเลยมาจ้างให้เราเนี่ยช่วยตรวจที่เขาหน่อยแค่นี้เองสรุปแล้วเขายังจ้างสำนักงานบัญชีที่เดิมที่เดิมอยู่โอเคค่ะแล้วให้เราเข้าไปช่วยตรวจเอกสารให้ครับนะคะคราวนี้แล้วทำไมเขาไม่มาจ้างเราทำบัญชีเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องมาตรวจเอกสารให้ก็ตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนนะคะเขาก็แค่ให้เราไปช่วยตรวจความถูกต้องให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภายหลังมาเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาจ้างเราแล้วค่ะค่ะงั้นกลับไปที่เดิมค่ะกลับไปที่เดิมที่คุณเข้าไปให้คำสาเขาใช่ไหมค่ะผมจำได้ว่าเขาจ่ายเงินให้คุณ15,000สำหรับ15ชั่วโมงป่ะหรือยังไงนะที่รีโมทเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เขาใช่ไหม10,000ค่ะอ๋อ10,000สำหรับ15ชั่วโมงรีโมทเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เขาเลยค่ะทำอะไรให้เขาในเรื่องของบัญชีใช่ไหมอ่าฮะใช่ค่ะก็คือตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Excel เนี่ยนะคะเราก็รีโมทเข้าไปแล้วไม่ต้องเดินทางเลยไม่ต้องเดินทางแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามสงสัยในตัวเอกสารเราก็จะให้เขาถ่ายรูปส่งไลน์ให้เราดูโลกยุคใหม่นะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรวจนะคะแล้วคราวนี้พอในลักษณะติดใจนั่นติดใจก็เลยจ้างตอนที่เราตรวจอยู่เนี่ยนะคะเราก็มีการดูยอดยกมาของเขาก่อนเพราะว่าเราจะตรวจข้อมูลณปัจจุบันว่าถูกไหมเราต้องไปดูว่าสิ่งตั้งต้นถูกหรือเปล่ารายการระหว่างงวดก็จะพันยอดกันมาจนถึงปัจจุบันเชฟก็เลยได้ไปทำการตรวจยอดยกมาก็คือรายการต้นปีว่ายกมาจากปีที่แล้วเราถูกไหมนะคะตอนที่ไปตรวจเนี่ยก็พบว่ารายการยกมาของเขาเนี่ยมันไม่ถูกนะคะเพราะว่าด้านอย่างง่ายๆเลยด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยยอดมันไม่บาลานซ์กันเขาไม่ใช้โปรแกรมบัญชีอ่ะเขาใช้โปรแกรมบัญชีค่ะอาจารย์แล้วมันไม่บาลานซ์กันได้ด้วยเหรออ่ามันไม่บาลานซ์กันด้วยได้ด้วยแล้วมันปิดงบออกมาได้ไงอ่ะก็นั่นน่ะสิคะก็คราวนี้พอมันไม่ยกมามันไม่ถูกเจี๊ยบก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เราก็เจี๊ยบก็ตรวจได้แค่บางส่วนเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้เขาเนี่ยไปขอยอดยกมาจากสำนักงานบัญชีที่เขาจ้างอยู่ที่เขาจ้างอยู่เพื่อเอามาตั้งต้นที่มันถูกแล้วเจี๊ยบจะได้ตรวจมาถึงปัจจุบันได้โอเคนะคะคราวนี้เขาก็เลยเกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเขาได้โทรถามสำนักงานบัญชีก่อนที่จะมาจ้างเจี๊ยบแล้วว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมีการแก้ไขอะไรบ้างแล้วยอดเนี่ยมันถูกหรือยังครับซึ่งทางสำนักงานบัญชีก็บอกว่าถูกทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอะไรผิดเลยนะคะถูกตามนั้นนะคะแต่เจี๊ยบยืนยันว่ามันผิดก็มันผิดแน่ๆเพราะยอดด้านเดบิตกับเครดิตมันไม่เท่ากันโอเคอันนี้เถียงไม่ได้เลยนะเห็นกับตาเลยว่าตัวเลขมันไม่บาลานซ์กันมันไม่สมดุลกันค่ะแล้วจะบอกถูกได้ยังไงอ่าฮะใช่คราวนี้เขาก็จบบัญชีมาเขาก็ฟังเจี๊ยบรู้เรื่องอยู่นะคะเจี๊ยบก็เลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยเขาเห็นชัดเจนแล้วว่ามันผิดเขาก็เลยไปกลับไปที่สำนักงานบัญชีเก่าอีกทีเพื่อขอนะคะสุดท้ายก็ได้ยอดยกมาซึ่งพอมันก็ผิดจริงๆก็เจี๊ยบก็มาทำการแก้ให้ถูกต้องต้องปรับปรุงย้อนหลังไหมปรับไม่ปรับปรุงย้อนหลังไหมใช่ค่ะก็ไปปรับปรุงของเก่าในปี59ให้มันถูกแล้วก็ยกมาในปี60ให้มันถูกด้วยตัวตั้งต้นจะได้ถูกหลังจากนั้นก็จะได้ถูกต่อไปเรื่อยๆใช่คราวนี้เนี่ยหลังจากที่เจี๊ยบโอเคคุยจบกันละแล้วเขาก็ติดต่อมาใหม่หลายๆวันต่อมาเขาติดต่อมาใหม่ว่าโอเคอยากให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยเข้าไปที่บริษัทเขาหน่อยไปดูที่บริษัทเขาเลยว่ามีความผิดพลาดอะไรบ้างให้ดูทั้งหมดเลยคราวนี้อันนี้มันจะลงกับ
10,000 บาท15ชั่วโมงได้มั้ยถ้าเกิดคุณต้องเดินทางเข้าไปไม่ค่ะเขาจ่ายแยกต่างหากเขาบอกว่าเอา 10,000 บาทยังค้างไว้เหมือนเดิมแล้วไอ้ตัวจะให้จ้างใหม่ครับค่ะคราวนี้ก็เลยเข้าไปนะคะในระหว่างที่เจ๊เข้าไปตรวจสอบทั้งตรวจด้วยทั้งแก้ไขปรับปรุงด้วยสอนเขาไปด้วยว่าทำไมถึงต้องปรับปรุงอย่างนี้ทำไมต้องแก้ไขอย่างนี้ทำเป็นแพทเทิร์นให้เขาเลยอันนี้เขาจ่ายต่อครั้งมั้ยจ่ายต่อครั้งค่ะอาจารย์ครั้งเท่าไหร่ครั้งละ 8,000 บาทครั้งละ 8,000 บาทก็คือวันนึงอ่ะนะเข้าไปวันนึงตรวจสอบให้เขาแล้วเขาจ้างทุกอาทิตย์มั้ยหรือทุกเดือนหรือยังไงแล้วแต่วันที่เราสะดวกว่างความหมายก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราก็สั่งงานเขาไว้ถ้าเขาทำเสร็จเขาให้นัดต่ออ๋อโอเคค่ะคราวนี้เขาก็แล้วประเด็นคืออะไรในการชามานพบปัญหาคือที่ผ่านมานี่เป็นปัญหายังยังเป็นปัญหาของเขาแล้วเราแก้ไขให้แล้วแต่ประเด็นของรายงานชามานพบปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดมาทั้งหมดแต่เป็นเรื่องที่จะบอกใช่ไหมกำลังจะพูดนี้นะค่ะก็คือว่าในขณะที่เรากำลังแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆไปเรื่อยเขาก็มีคำถามมาเอออาจารย์เจี๊ยบตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังจะยื่นพ.ร. 51ภาษีกลางปีของนิติบุคคลภาษีกลางปีของนิติบุคคลเจฟก็เลยไปเรียกว่าอาจจะยื่นกลางปีพ.ร. 51นะงั้นไปเอาพ.ร. 50ปีที่แล้วมาให้ดูหน่อยพ.ร. 50ก็คือภาษีสิ้นปีของปีก่อนปีที่แล้วนะคะเอามาให้ดูหน่อยเพื่อที่จะได้ทำการประมาณการได้ถูกต้องโอเคเพราะว่าเวลาเราจะประมาณการเสียภาษีครึ่งปีเราต้องการให้ไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเราจะเอาภาษีสิ้นปีของปีก่อนหาร2เพื่อเป็นตัวเลขประมาณการการปีปัจจุบันเอามาใช้ด้วยเอามาเป็นเครื่องมือเอามาเป็นเครื่องมือดูด้วยเพราะนั้นเขาก็เลยไปเอาพ.ร. 51เอ้ยพ.ร. 50ของปีที่แล้วมาให้ดูครับนะคะตอนที่เอาพ.ร. 50ของปีที่แล้วมาให้ดูเขาก็เลยบอกว่าเอออาจารย์เจี๊ยบเนี่ยค่ะมีการขอคืนภาษีด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาขอคืนภาษีด้วยนะคะซึ่งเจี๊ยบก็ตกใจเอ้ยเซ็นขอคืนภาษีด้วยนะคะซึ่งภาษีที่ขอคืนนั้นก็ขอคืนอยู่ประมาณไม่ถึง 200,000 บาทนะคะไม่ถึง 200,000 บาทแล้วเจี๊ยบก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมขอคืนภาษีอะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยได้ปรึกษาสำนักงานบัญชีที่เก่าแล้วว่าขอคืนได้ไหมซึ่งสำนักงานบัญชีที่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและเขาเนี่ยก็ได้โทรไปปรึกษาเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอันนี้เขาอ้างมาเจ้าของสำนักงานบัญชีมีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่ใช่ใครมีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทมีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรใช่ค่ะแล้วสำนักงานบัญชีเก่าเขาเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้ก็เขาโทรไปบอกสำนักงานบัญชีเก่าว่าเขาจะขอคืนภาษีแล้วสำนักงานบัญชีเก่าบอกให้ขอคืนไหมไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้บอกคัดค้านอะไรก็บอกว่าก็คือไม่ได้พูดคัดค้านนะก็แปลว่าขอคืนได้อยู่เฉยแปลว่ายอมรับก็ขอคืนได้เจ้าของก็เลยไปคุยกับเพื่อนที่เป็นสรรพากรอยู่สรรพากรเฮ้ยแต่คุณต้องเข้าใจนะคนทำงานสรรพากรมันมีหลายตำแหน่งนะใช่ปะก่อนมีหน้าเคาน์เตอร์มีฝ่ายตรวจสอบมีฝ่ายวิชาการมีอะไรอีกหลายๆอย่างอ่ะค่ะนะแล้วแต่ละคนแต่ละงานก็มีความถนัดแตกต่างกันไปด้วยนะค่ะคราวนี้เพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าที่สรรพากรเนี่ยทำงานส่วนไหนอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเจี๊ยบมานะคะว่าทำงานส่วนไหนแต่เขาก็บอกว่าโทรไปคุยกับเพื่อนที่เป็นสรรพากรก็อย่างที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเมื่อนั้นแหละค่ะทุกคนการรักและเอ็นดูเสมอเลยก็จะให้ความเคารพนะเคารพเขาแล้วก็เชื่อในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่คนนั้นเสมอส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งคราวเนี้ยพอเขาโทรคุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เป็นเพื่อนเขาเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาจะขอคืนภาษีนะแสนกว่าบาทเอาตีไป 200,000 ละกัน 200,000 เนี่ยนะฮะเขาจะขอคืนภาษีจะเป็นอะไรไหมเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยก็ตอบกลับมานะคะว่าขอคืนไปเถอะเพราะว่าแม้เธอจะไม่ขอคืนตอนนี้หรือจะไม่ขอคืนเลยจะขอคืนตอนนี้หรือไม่ขอคืนเลยยังไงซะสรรพากรก็ตรวจอยู่ดีสรรพากรเข้าตรวจบริษัทของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นหากขอคืนตอนนี้ก็ขอคืนเถอะเพราะยังไงซะไม่ว่าจะยังไงอ่ะสรรพากรก็เข้ามาตรวจคุณอยู่ดีครับเจ้าหน้าที่สรรพากรบอกอย่างนั้นนะคะคนที่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็บอกอีกว่า เราเองเนี่ยบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ทำบัญชีแบบถูกต้องตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่เคยหลบภาษีไม่เคยเลี่ยงภาษีอะไรเลยใครพูดนะฮะคำนี้ก็เจ้าของก็พูดไงว่าเขาทำตรงไปตรงมาอยู่แล้วเราก็ผมมีคำถามนิดนึงคุณทำตรงไปตรงมาเนี่ยคุณทำถูกเปล่า
คือเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณถูกแต่จริงผิดเวลาผิดเนี่ยคนที่รู้ว่าผิดก็คือคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษีค่ะคุณอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วคุณคิดว่าคุณทำถูกก็ได้ค่ะนอกจากคุณรู้จริงโอเคคุณก็เลยคิดว่าคุณทำถูกแต่อีกประเด็นนึงก็คือแม้คุณคิดว่าคุณทำถูกและคุณมีลูกน้องคุณมั่นใจไหมว่าลูกน้องคุณทำถูกต้องอาจจะไม่แน่แล้วไงต่อค่ะแล้วคราวนี้นะคะเขาก็มีความมั่นใจว่าโอเคเขาน่าจะทำถูกต้องแหละเพราะเขาเนี่ยไม่เคยหลบเลี่ยงภาษีอะไรเลยสตุงสต็อกก็คือมีครบสต็อกการ์ดมีครบเปิดบินขายครบถ้วนไม่เคยหลบภาษีอะไรเลยทั้งบินทั้งภาษีซื้อไม่เคยหลบตรงไปตรงมาหมดนะคะและอีกอย่างนึงก็คือที่สำคัญเลยก็คือเขาเนี่ยได้จ้างสำนักงานบัญชีก็คือสำนักงานบัญชีเก่านะคะได้จ้างสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบมาช่วยดูการบันทึกบัญชีให้เขาทุกปีอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนมีชื่อเสียงด้านไหนฮะก็เป็นก็ไม่รู้อะค่ะเขาก็พูดประมาณนี้ว่าเดี๋ยวนี้นะการมีชื่อเสียงต้องถามด้วยด้านไหน บางคนมีชื่อเสียงแตกต่างกันไปค่ะก็ไม่รู้เขาก็พูดอย่างนี้นะคะก็คือเป็นสำนักงานบัญชีขนาดที่ว่าขนาดใหญ่มาดูแลเขาอยู่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอาจารย์สอนเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วเจี๊ยบก็ไปดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละ ก็เลยมีความมั่นใจผมมีคำถามอีกข้อนึงแล้วคุณมั่นใจไหมฮะว่าเป็นอาจารย์สอนแล้วก็เป็นวิทยากรเนี่ยเขาทำบัญชีให้คุณจริงหรือเขาจ้างคนอื่นทำหรือเขาส่งไปให้กับคนอื่นทำหรือเขามีลูกน้องทำแล้วเขาไม่ได้ตรวจคุณรู้ได้ไหมเหมือนกับเยลโล่เนี่ยจ้างเจฟทำเจฟไม่ทำมีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีตั้งหลายคน uh-huh. นะคราวนี้ถ้าเกิดสำนักงานบัญชีที่ดีหน่อยก็จะตรวจสอบลูกน้องทำ uh-huh. ซึ่งเรามีการจ้างผู้การบัญชีมาตรวจสอบอยู่แล้ว uh-huh. อันนี้ของเราเป็นอย่างนี้ uh-huh. ดังนั้นเราแม้เราไม่ทำเองแต่เรามีการควบคุมวางระบบที่ดี uh-huh. อ่ะต่อค่ะหลังจากนั้นมาเขาก็เลยอ่ะโอเคสำนักงานบัญชีเนี่ยที่ดูแลเขาก็ดีใช่ไหมฮะแล้วก็กรมสรรพากรที่ให้คำแนะนำกับให้กับเขาเนี่ยก็บอกว่าขอคืนได้เขาก็เลยเซ็นขอคืนเลยค่ะ 200,000 งั้นผมมีคำถามอีกสำนักงานบัญชีของเขาที่ว่าดีเนี่ยทำไมให้เขาไปขอคืนภาษีอ่ะถ้าเกิดบอกว่าสำนักงานบัญชีของเขาดีเพราะเยลโล่ไม่แนะนำให้ขอคืนภาษีเลยมีบางเจ้าก็ให้ขอคืนบางเจ้าถ้ามั่นใจมากค่ะขอคืนภาษีกลับไปคิดนะสำนักงานบัญชีที่คุณคิดว่าดีทำงบทดลองมาไม่ดุลกันเดบิตเครดิตไม่ดุลกันอย่างนี้ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างผิดอย่างไร้แรง อย่างนี้ผมว่าไม่ดีแล้วค่ะใครดูให้เด็กปปช.มาดูก็รู้ว่าทำผิดค่ะคราวนี้นะฮะก็เลยเขาก็เลยมาเล่าให้เจี๊ยบฟังอันนี้คือเท้าความละแล้วเจี๊ยบก็เลยถามคำถามคำหนึ่งเนี่ยกลับไปนะคะเจี๊ยบบอกว่าโอเคเจี๊ยบเข้าใจแล้วนะคะว่าจากการขอคืนภาษีเนี่ยขอคืนช้าขอคืนเร็วสัมภาระก็เข้าตรวจอยู่ดีโอเคพูดอันนี้แค่บอกนะเจี๊ยบพูดไม่ใช่เจ้าหนี้สัมภาระเขาก็บอกมาเขาบอกว่าเขาให้คำตอบกับเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของบริษัทว่าจะขอไม่ขอยังไงก็โดนสัมภาระตรวจอยู่ดีงั้นขอคืนเลยคุณก็เลยให้เหตุผลว่าไงนะค่ะเจี๊ยบก็เลยให้เหตุผลว่าใช่แม้ว่าจะขอคืนช้าขอคืนเร็วสัมภาระก็เข้าตรวจอยู่ดีแต่เจี๊ยบขอถามอย่างนี้นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนกระทั่งตอนนี้สัมภาระเคยขอคืนไหมคะเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีคะมากกว่า20ปีเออเคยขอคืนไหมคะไม่เคยขอคืนและสัมภาระเคยเข้ามั้ยคะไม่เคยเข้าก็นั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเจ๊ก็เลยบอกก็นั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ไปยุ่งกับสัมภาระเขาแล้วคุณทำถูกอยู่แล้วสัมภาระก็ไม่เข้ามาตรวจคุณนะจนถึงตอนนี้เห็นไหมคะว่าคุณไม่เคยไปขอคืนเลยและสัมภาระก็ไม่เคยมาตรวจครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปขอคืนไม่นานค่ะเดี๋ยวสัมภาระก็เข้าแล้วคุณเชื่อไหมเหมือนคุณไปเชิญเข้ามาคุณเชื่อไหมว่าทุกกิจการเนี่ยที่ประกอบกิจการที่เป็น SME กันเนี่ยนะฮะที่จ้างพนักงานบัญชีคน2คนหรือไม่ก็ไม่ได้ทำบัญชีเองจ้างสำนักงานบัญชีทำเนี่ยนะฮะสัมภาระเข้ามาตรวจสต็อกทีเดียวฮะยังไงคุณก็โดนอยู่แล้วเอาแค่สต็อกนะผมไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะฮะยังไม่ไปพูดถึงเรื่องแหวกเลยใบกับภาษีใช้ได้ใช้ไม่ได้เอามาขอคืนหรือเปล่าผมเอาแค่สต็อกตัวเดียวยังไงคุณก็โดนค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เจี๊ยบให้ความเห็นไปเขาก็บอกโอ้อันนี้ชัดมากเพราะไม่เคยขอคืนเลยสัมภาระไม่เข้าแต่ถ้าเกิดขอคืนปุ๊บนี่สัมภาระเข้ามาละเพราะเหมือนกับว่าเอามาเถอะมาตรวจฉันหน่อยฉันอยากลองขอฉันอยากได้ภาษีคืน อะไรอย่างนี้นะฮะคราวนี้เขาก็เลยเริ่มได้แล้วเจี๊ยบก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะ
บอกว่าทำถูกหมดเนี่ยจะถามคำหนึ่งคุณเป็นบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าเออนี่อีกช็อตหนึ่งนะอีกช็อตหนึ่งเรื่องของอากรสแตมป์อ่ะค่ะคุณเป็นบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าคุณได้มีการแปะอากรสแตมป์หรือเปล่าคะอืมเขาก็ถามกลับมาเจ้าของอากรสแตมป์คืออะไรคะทำไมต้องแปะเพราะที่เปิดมา20ปีไม่เคยแปะอากรสแตมป์เลยแต่ลักษณะงานของเขาคือจ้างทำของคือจ้างทำของเพราะฉะนั้นการจ้างทำของนี้ต้องแปะอากรสแตมป์ซึ่งบริษัทนี้ไม่ได้แปะอากรสแตมป์มาเลยคราวนี้เมื่อไม่เคยแปะอากรสแตมป์คุณลองคิดดูสิคะว่าเอาเฉพาะอากรสแตมป์ตัวเดียวนะฮะถ้าไม่แปะจะปรับ5เท่าเขาขอคืนภาษีเจ้าหน้าที่ปรับอากรสแตมป์ที่ไม่แตะ5เท่าไม่ต้องไปพูดถึงภาษีตัวอื่นเลยแล้วกี่ปีแล้วฮะเปิดมาเนี่ย20ปี20ปีสมกรอย่ามาถามเยลโล่นะฮะว่าลูกค้ารายนี้อยู่ที่ไหน ตอนนี้เราไม่ได้รับทำบัญชีให้เขาแล้ว ไม่เราพูดถึงประมาณว่าอันนี้เราแต่งขึ้นมาอันไหนแต่งเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์นี้สมมุติว่าแต่งขึ้นมานะเหตุการณ์จริงแต่เราไม่ทำชี้เขาแล้วนะฮะไม่ต้องมาหาเราไม่พาคุณไปหาลูกค้ารายนี้แน่นอนเอ้ยยังไงอ่ะแล้วอ่ะคืออย่างนี้ค่ะก็คือสรุปเลยก็คือไม่ได้แปะอากรและเจี๊ยบก็เลยให้เขาเนี่ยไปแปะอากรสแตมป์นะคะแปะอากรสแตมป์ทำให้มันถูกต้องเวลาเราไปตรวจลูกค้าแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ากิจการแต่ละประเภทเนี่ยมันจะเสียภาษีอย่างไรบ้างในแต่ละธุรกิจที่มันจะเป็นบางธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีที่พิเศษกว่าเพื่อนคำว่าพิเศษคือส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เสียกันแต่บริษัทนี้เสียแต่ผมมีข้อสงสัยนิดนึงนะฮะแม้ว่าเขาจะจ้างนำของแต่ถ้ามันไม่มีสัญญาเซ็นระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยมันต้องติดอากรสแตมป์ด้วยหรอเซ็นสิคะทำไมไม่เซ็นเขามีการเซ็นกันอยู่ค่ะโอเคอ่ะแต่นั้นต้องโดนแน่นอนค่ะก็มีการปรึกษากันนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นเงินเดือนนะคะให้เงินเดือนหลายหมื่นบาทนะคะแล้วก็ไม่มีการให้เงินเดือนกับใครให้เงินเดือนให้กับกรรมการให้เงินเดือนลูกจ้างเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะสมกรจะเชื่อได้ไงว่าเป็นตุ๊กตาตั้งขึ้นมาเองว่าไม่ค่ะเป็นจ่ายจริงนะคะเราโอนเงินเข้าบัญชีจริงแต่ว่าไม่มีการหักภาษีหักในที่จ่ายก็รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องถึงไหมคะก็ห้าหมื่นนะเดือนละห้าหมื่นเลยเดือนละห้าหมื่นรายได้ถึงเกณฑ์ภาษีในการเสียภาษีหักในที่จ่ายนะคะก็คือพ.ม.ร.1แต่บริษัทไม่เคยหักและนำส่งเลยโดยสำนักงานบัญชีอ้างว่าค่อยไปนำส่งทีเดียวตอนสิ้นปีอย่างนี้ผิดภาษีละผิดหลักคุณต้องทยอยส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะพ.ม.ร.1ไม่ใช่ไปเสียภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาคือผลักภาระไปให้กับลูกจ้างและให้ลูกจ้างเนี่ยนำส่งภาษีเองตอนสิ้นปีสรรพากรเขาไม่มีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้วเขาให้คุณจ่ายมาทุกๆเดือนเป็นการเสียภาษีล่วงหน้าแล้วช่วงสิ้นปีลูกจ้างก็ประเมินตัวเองแล้วก็คำนวณเองว่าตัวเองจะขอคืนหรือจ่ายภาษีเพิ่มตอนสิ้นปีค่ะก็คืออย่างนี้คือเคสบางเคสที่เจอนะฮะแต่ก็มีอีกหลายๆเคสที่เราตรวจเจอแล้วก็ตรวจพบนะคะยกตัวอย่างเช่นอีกเคสหนึ่งละกันก็คือเจ้านี้เหมือนเดิมเจ้านี้แหละค่ะก็ไปตรวจเจอก็พบว่าเขาเป็นโรงงานรับจ้างผลิตใช่ไหมฮะคราวนี้มันก็จะมีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือพิมพ์เครื่องสำรองไฟอะไรพวกนี้ค่ะโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยนะฮะที่อยู่ในสำนักงานที่ใช้ในออฟฟิศเอาไปอยู่ในส่วนของต้นทุนนะคะถ้าจะอยู่ในส่วนของต้นทุนมันต้องเกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำนะฮะ uh-huh. ถ้ามันไม่ได้อยู่กับงานที่คุณทำเนี่ยคุณต้องเอาไปอยู่ในพวกดำเนินงานต่างๆไปแค่จ่ายดำเนินงานไปจับประเภทว่ามันคือเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาในส่วนของพวกเครื่องจักรโอ้ยอย่างนี้มีปัญหาคุณเอาต้นทุนอะไรก็ตามไปยัดอยู่ในส่วนของต้นทุนนี่เดี๋ยวคุณคำนวณมาเนี่ยเกิดขาดทุนขั้นต้นขึ้นมาสรรพากรให้ความสำคัญกับคุณเพิ่มขึ้นด้วยนะค่ะแล้วตัวต้นทุนก็กระทบต่อสินค้าคงเหลือปลายงวดทำให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวดเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนละส่วนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกค่าน้ำค่ะค่าน้ำค่าไฟพวกนี้นะคะไม่มีการปันส่วนเลยนะคะมีเป็นการจัดประเภทว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟของออฟฟิศทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการปันส่วนว่าไปเป็นต้นทุนของสินค้าก็กระทบต่อสินค้าคงเหลืออีกนั่นแหละนะคะเมื่อกระทบต่อสินค้าคงเหลือคือสินค้าคงเหลือมันจะเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณปันส่วนทั้งหมดนี้มาอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารก็คือค่าใช้จ่ายของออฟฟิศมันจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทำให้กำไรเนี่ยต่ำเมื่อกำไรต่ำเสียภาษีต่ำ
แต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกเนี่ยว่ามันเป็นอยู่ในส่วนของสินค้าคงเหลือปลายงวดนะสินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นหมวดหนึ่งเป็นสินทรัพย์นะคะเมื่อเป็นหมวดหนึ่งสินทรัพย์แปลว่าต้นทุนคุณน่ะต่ำเมื่อต้นทุนคุณต่ำกำไรสูงกำไรสูงเสียภาษีสูงเห็นไหมคะแค่คุณจัดประเภทผิดเนี่ยก็จะทำให้การเสียภาษีเนี่ยผิดไปแล้วดังนั้นคุณควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของบัญชีและภาษีบ้างเล็กน้อยเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอันอย่างนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยต้องมีความรู้บ้างนะคะไม่ใช่แค่จ้างสำนักงานบัญชีทำอย่างเดียวคุณต้องมีความรู้ด้วยเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของคุณที่คุณจะต้องไม่ต้องเสียภาษีเกินความจำเป็นค่ะคือก็ต้องเข้าใจสำนักงานบัญชีหลายๆที่ด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ยเจ้าของสำนักงานบัญชีเนี่ยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของการเสียภาษีในเรื่องของการทำบัญชีในหลายๆอย่างเขาอาจจะรู้นะคะแต่ว่าอาจจะดูแลคุณได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียภาษีผิดพลาดไปก็ได้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะค่ะในรายการจำมนุษย์ปัญหาก็คือเนี่ยผู้ประกอบการเราก็ไม่ได้เจอปัญหาอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรู้เรื่องบัญชีภาษีบ้างบางส่วนถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปหาที่เรียนเพิ่มนะฮะค่ะคืออย่าไปปล่อยปละละเลยให้เรื่องบัญชีภาษีเป็นของสำนักงานบัญชีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาให้คุณเสียภาษีเท่าไหร่คุณก็ต้องเสียทั้งที่คุณไม่ควรจะต้องเสียเท่านั้นค่ะแล้วเขาทำผิดพลาดมาคุณก็ไม่รู้เขาทำผิดพลาดดังนั้นต้องรู้ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คตรวจสอบยันกันได้บ้างไม่ใช่ว่าทุกอย่างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานบัญชีอย่างเดียวใช่ค่ะอ่ะตอนจบคุณมีอะไรไหมฮะค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่างที่อาจารย์มานพฝากนั่นแหละค่ะก็คือไม่ว่าคุณจะจ้างสำนักงานบัญชีอะไรที่ไหนไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงในด้านใดก็แล้วแต่ให้เขาทำบัญชีให้คุณก็อย่าพึ่งชะล่าใจปล่อยให้เขาอ่ะทำบัญชีทั้งหมดครับคำว่าทั้งหมดในที่นี้หมายความว่าคุณต้องมีการสอบทานแล้วก็ตรวจสอบบ้างคุณเองก็ควรมีความรู้ทางด้านบัญชีการจัดเก็บเอกสารแล้วก็ภาษีบ้างนะคะเพื่อได้สอบทานเขาบ้างบางส่วนนะคะ